นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามกฎหมายที่มีอยู่และจะเดินหน้าสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองส่วนการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจะอาศัยกฎหมายตามปกติแต่จะไม่มีการใช้อำนาจพิเศษและการยกเลิกครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณไปยังทั่วโลกว่ารัฐบาลได้นำบ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วขอเรียนครับว่าเมื่อยกเลิกแล้วนั่นก็หมายความว่าอำนาจต่างๆที่ใช้ตามพ.ร.ก.ก็จะสิ้นสุดลงไปด้วยแต่คงไม่ได้หมายความว่าการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะจุดที่อาจจะยังมีความหวั่นวิตกของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะหมายถึงว่าเราไม่ทำอะไรนะครับก็มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงนะครับว่าจะมีจุดไหนอย่างไรที่จะสามารถดำเนินการได้โดยอาศัยกฎหมายตามปกตินะครับเพราะนั้นก็ขอให้ความมั่นใจว่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยต่อไปนะครับแต่ว่าจะไม่มีในเรื่องของอำนาจพิเศษแล้วก็การยกเลิกครั้งนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังทั่วโลกว่าเราได้นำบ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับส่วนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้กำลังในการผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมจะเป็นการประมวลเหตุการณ์เพื่อที่จะตรวจสอบในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเรื่องของการใช้เจ้าหน้าที่รัฐในช่วงที่มีประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินและการนำเอาประเด็นปัญหาซึ่งถือเป็นปมของความขัดแย้งต่างๆทางการเมืองเพื่อวางแนวทางในการที่จะคลี่คลายปมประเด็นปัญหาเหล่านั้นต่อไปนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจจะยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินโดยเร็วตั้งแต่แรกส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาลหลังการประกาศยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นจะยังคงกำลังทหารไว้ในทำเนียบรัฐบาลต่อไปอีกระยะหนึ่งในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานท่านก็เป็นผู้ตัดสินใจนะครับที่จะยกเลิกด้านนายปณิธานวัฒนายากรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินจะทำให้บทบาทของกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกอช.ที่มีอำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินต้องยุติบทบาทไปด้วยแต่จะมีคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นมาอีกชุดมาทำหน้าที่และประสานงานต่อฟังข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณท่านนายณัฐธีเปรมรัศมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการรวบรวมและประมวลเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่13เมษายน2552และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องจะมีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในวันจันทร์ที่27เมษายนนี้เวลา 10:00 น.ที่ห้องประชุม203ชั้น2อาคารกรมประชาสัมพันธ์โดยที่ประชุมจะรับทราบคำสั่งรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการรักษาความไม่สงบการให้ความช่วยเหลือและความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะกำหนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆจำนวน4คณะเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วนภาคเอกชนก็เห็นด้วยกับการยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะเพราะเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจและเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องอาศัยเวลาในการฟื้นตัวซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นภายในสิ้นปีนี้ค่ะนางสาวดวงกมลจันทร์สุริยะวงศ์นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยยอมรับว่าการยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับคืนมาแต่รัฐบาลควรสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยโดยการรับประกันการเดินทางให้ครอบคลุมจะช่วยทำให้ตลาดท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเร็วขึ้นนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเห็นว่าต่างชาติจะมั่นใจเดินทางมาไทยเพราะมีความปลอดภัยมากขึ้นหลังจากความวุ่นวายทางการเมืองทำให้ประเทศที่เป็นลูกค้าสำคัญเช่นเกาหลีจีนญี่ปุ่นยกเลิกการเดินทางมาไทย 100% และหลังจากนี้จะทำรถโชว์เพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางให้เดินทางมาไทยมากขึ้นโดยคาดว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวอย่างแท้จริงในช่วงปลายปีนี้ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นThank you.
านนายกอบศักดิ์สภาวสุรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าเห็นว่าหลายประเทศเริ่มมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในไทยมากขึ้นแต่ยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าเป็นห่วงเพราะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและการเมืองไทยแต่ปัจจัยบวกที่เริ่มส่งผลดีคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวตามไปด้วยที่เห็นชัดเจนก็ท่องเที่ยวก็คงหายใจทั่วท้องกันได้หน่อยนะครับเพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวสิ่งแรกที่เขาดูเขาที่เป็นตัวรูปธรรมชัดเจนก็คือว่าถ้าเรายกเลิกกฎหมายพิเศษของเราได้เนี่ยก็หมายความว่าเราก็มีความมั่นใจในระดับดีพอสมควรว่าเราสามารถควบคุมสภาพของบ้านเมืองให้อยู่ในสภาพปกติได้โดยใช้กฎหมายธรรมดา